พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก่อนหน้านี้ที่ตำบลตาลเอนอำเภอบางปะหันนะคะก็จะมีพื้นที่ที่เป็นทุ่งรับน้ำค่ะช่วงเวลาที่ผ่านมามีสถานการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะมีการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะหลังจากที่มีน้ำเข้าท่วมทุ่งค่ะก็เลยกลับปรับเปลี่ยนปรับปรุงภูมิทัศน์นะคะให้ตรงนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวปรากฏว่าได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจากทั้งในและนอกพื้นที่ค่ะทุ่งนาในพื้นที่ตำบลตาลเอนอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าทุ่งตาลเอนนะคะเป็นทุ่งนาที่มีการผันน้ำเข้าไปในพื้นที่เป็นทุ่งรับน้ำนั่นเองแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ค่ะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะมีประชาชนพาครอบครัวมาพักผ่อนเล่นน้ำจำนวนมากตลอดเส้นทาง2กิโลเมตรค่ะดังนั้นพ่อค้าแม่ค้านะคะก็เลยนำเอาอาหารเครื่องดื่มมาจำหน่ายกันแล้วมากกว่า30ร้านค้านะคะก็ถือว่าเปลี่ยนสถานการณ์จากวิกฤตน้ำท่วมให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้กับคนในพื้นที่ค่ะคุณชูชาติจันทร์สว่างก็เป็นตัวแทนชาวบ้านหมู่หนึ่งตำบลตาลเอนอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเดิมถนนสายนี้เป็นทางลูกรังแล้วก็เป็นพื้นที่แก้มลิงรับน้ำในช่วงฤดูฝนช่วงปีที่ผ่านมากรมทางหลวงได้ทำถนนขึ้นมาใหม่ยาว2กิโลเมตรทำให้ชาวบ้านสามารถที่จะเดินไปชมวิวได้ประกอบกับมีน้ำไหลผ่านพื้นถนนก็ยิ่งทำให้ถนนสายนี้กลายเป็นจุดสนใจค่ะเกิดการบอกต่อกันช่วงสุดสัปดาห์อย่างศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะจะมีประชาชนพาครอบครัวเดินทางมาเล่นน้ำมาชมวิวหลายพันคนส่งผลให้ที่พักรวมไปถึงโรงแรมในพื้นที่ขณะนี้ถูกจองเต็มหมดแล้วค่ะระดับน้ำตอนนี้ก็ยังอยู่ประมาณ15เซนถึง20เซนซึ่งยังพอสามารถเดินเล่นได้ยังไม่อันตรายเท่าไหร่ครับใช่ครับวันมีนักท่องเที่ยวมามากน้อยแค่ไหนอย่างตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมารู้สึกว่าจะเยอะมากครับแล้วก็มีตั้งแต่เช้าเลยครับ6โมง7โมงเช้าเนี่ยก็คือมีนักท่องเที่ยวแล้วครับตีจำนวนได้สักเท่าไหร่โอ้ผมว่าหลายพันคนคือเขามาเสร็จเขาก็เวียนกันไปซึ่งรีสอร์ทโรงแรมแถวนี้จองเต็มกันหมดเลยครับใช่ใช่ครับอย่างต้องสั่งที่เท่าไหร่นะสัก 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยครับช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยครับก็มีชาวบ้านมีมาช่วยมาขายของมาอะไรกันแล้วก็ที่นี่ไม่มีการเรียกเก็บค่าที่ไม่มีการเรียกรับที่จอดรถอย่างของผมร้านอยู่ข้างๆนี่ก็คือให้จอดรถฟรีมีบริการการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ค่ะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลตลอดทั้งวันเลยนะคะรวมทั้งทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคล้อก็นำเอาเรือกู้ภัยมาประจำการด้วยค่ะอยู่ห่างจากถนนประมาณ200เมตรนะคะก็จะลาดตระเวนเรือออกไปตรวจดูความปลอดภัยความเรียบร้อยทุกชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนในกรณีที่นักท่องเที่ยวออกไปเล่นน้ำไกลจากเส้นทางถนนมากเกินไปนะคะแต่ไฮไลท์สำคัญจะเกิดขึ้นในช่วงเย็นค่ะคุณผู้ชมคะนักท่องเที่ยวจะได้เห็นฝูงค้างคาวบินอวดโฉมพร้อมกันกับวิวพระอาทิตย์ตกดินค่ะคาดการณ์กันว่าในแต่ละวันนะคะยิ่งวันหยุดแบบนี้น่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมามากกว่า 2,000 คนสำหรับมวลน้ำในทุ่งตาลเอนทางอำเภอบางปะหันและองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ประชุมหารือกันนะคะจะยังคงรับน้ำไว้จนถึงช่วงเทศกาลลอยกระทงวันที่15พฤศจิกายนเพื่อให้ตรงนี้กลายเป็นจุดท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทงด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ